8สิงหาคม2567เมื่อเวลาประมาณ 14:42 นตามเวลาประเทศไทยมีรายงานการเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นขนาด 7.1 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในทะเลจังหวัดมิยาซากิความลึก30กิโลเมตรรู้สึกได้หลายพื้นที่ในภูมิภาคคิวชูใต้มีการประกาศเฝ้าระวังสึนามิสูงสุด1เมตรออกคำเตือนให้ออกห่างชายฝั่งทันทีสำนักข่าว NHK รายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่ร้ายแรงแต่ได้รับแจ้งว่าไฟฟ้าดับเสาไฟล้มและเกิดเหตุดินถล่มส่วนที่สนามบินมิยาซากิซึ่งวัดแรงสั่นสะเทือนได้ระดับ5พนักงานเล่าว่ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงประมาณ30วินาทีทำให้สิ่งของบนโต๊ะตกลงมาและมีรายงานว่ากระจกอาคารสนามบินแตกสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะขอให้ประชาชนคนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกเตือนภัยและติดตามข่าวสารทางการของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด